ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทำเมนูง่ายๆครับในราคาประหยัดกันอีกหนึ่งเมนูครับสำหรับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ครับก็คือซี่โครงไก่ครับซึ่งตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาไม่ถึง20บาทครับแล้วก็มีในส่วนอื่นๆก็มีพริกสดครับพริกสดวันนี้ก็จะเป็นสีแดงครับเพราะในครัววันนี้ก็มีพริกสดสีแดงเหลืออยู่ครับแล้วก็เป็นพริกหนุ่มครับแล้วก็ใบกะเพราครับใบกะเพราก็เป็นกะเพราปลูกเองครับในบริเวณบ้านครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำกันเลยครับท่านผู้ชมครับครับก่อนที่เราจะนำซี่โครงไก่ไปทำอาหารครับผมก็มักจะลวนก่อนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าซี่โครงไก่นั้นเขาจะมีมันค่อนข้างเยอะครับผมก็จะลวนให้เขาครับก็เกือบสุกเลยครับท่านผู้ชมครับครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยครับก็ตักใส่ถ้วยครับไปก่อนครับครับหลังจากที่ลวนไก่เสร็จแล้วครับเราก็มาลงมือผัดกะเพรากันเลยครับครับอันดับแรกเราก็ต้องมาเจียวกระเทียมกับพริกสดครับให้หอมก่อนครับครับแล้วก็ใส่ไก่ครับที่เราลวนไว้ครับลงไปครับนะครับผสมน้ำไปนิดหนึ่งครับเติมน้ำตาลลงไปครับผงชูรสครับครับเติมน้ำมันหอยครึ่งช้อนครับครับแล้วก็ซอสถั่วเหลืองครับครับผมไก่ของเราก็สุกแล้วครับแล้วก็ใส่พริกนิดนึงไปครับแล้วก็เติมกะเพราลงไปครับก็แปลว่ากะเพราที่โครงไก่ของเราก็เสร็จร้อยสักก็ตักใส่จานทานกับข้าวได้ครับ